ต่อมาเรามาดูการกำหนดสัญลักษณ์การเชื่อมต่อสายในเอกสารสคิมาติกนะครับก็คือการเชื่อมต่อสายนะครับก็ตรงนี้ครับคลิกเมนูนะครับ Y นะครับหรือ Ctrl W นะครับคลิกออกมานะครับเราก็ซูมเข้าไปนะครับทีนี้เราลองคลิกนะครับผมคลิกซ้าย1ทีนะครับก็เป็นการลากเส้นนะครับทีนี้ผมกดแท็บนะครับอันนี้เป็นเส้น small นะครับก็คือขนาดเส้นนะครับเราอยากเป็น medium นะครับลองดูนะครับผมก็มาคลิกใหม่นะครับอันนี้ก็คือเส้น small นะครับเราลองคลิกไปนะครับก็เส้นสแตนดาร์ดเป็นสมอลนะครับคลิกไป1ทีแล้วคลิกขวาออกนะครับทีนี้ผมก็คลิกอีกนะครับแล้วก็คลิกซ้าย1ทีแล้วก็คลิกขวาออกนะครับก็คลิกซ้ายคลิกขวาแล้วก็นะครับก็เป็นการลากเส้นนะครับแต่ทีนี้ผมก็ลากเชื่อมอีกนะครับผมลากผ่านครับทีนี้ผมลากเชื่อมนะครับผมก็ลากผ่านแล้วก็เชื่อมนะครับครับถ้าเราคลิกซ้าย1ทีนะครับก็จะทำจุดจังชันไว้ให้นะครับแล้วคลิกออกอันนี้ก็คือโชว์จุดเชื่อมต่อนะครับก็มีจังชันนะครับให้นะครับก็แสดงว่าเส้นนี้เชื่อมต่อกับเส้นนี้นะครับเส้นนี้ก็เชื่อมต่อกับ3เส้นนะครับอันนี้ให้ดูภาพการเชื่อมต่ออันนี้คือไม่เชื่อมต่อเลยนะครับถ้าแบบนี้บางคนอาจจะงงนะครับเรามีรูปแบบอีกรูปแบบหนึ่งนะครับก็เป็นการคอร์สนะครับก็คือให้เข้าไปที่เมนูทูลนะครับเลือก preference ครับอันนี้กับตรงเฟืองที่บอกไปตอนแรกนะครับคือที่เดียวกันนะครับผมก็กดนะครับเขาจะเข้ามาที่หัวข้อ schematic นะครับทีนี้ให้เรานะครับมาดูตรงนี้ให้เรามาเลือกตรงนี้ครับเป็นDisplay Cost Over นะครับผมปิ๊กเช็คบล็อกไว้นะครับตรงนี้นะครับแล้วผมกด Apply นะครับกด OK ทีนี้ผลลัพธ์ที่ได้นะครับก็เป็น Cost Over นะครับก็คือเขาจะกระโดดข้ามนะครับเป็นเหมือนสะพานข้ามนะครับอันนี้เหมือนตอนเราวาดเซอร์กิตนะครับตอนเป็น Drawing นะครับก็คือวาดด้วยมือเนี่ยนะครับเราก็จะมีเส้นโค้งอย่างนี้นะครับเพื่อให้ไม่งงนะครับอยู่ที่เราเลือกการใช้งานนะครับถ้าใครอยากเปลี่ยนกลับคืนนะครับก็ไปที่ Tool นะครับ Preference นะครับแล้วก็ไปเอาเช็คบล็อกออกนะครับแล้วก็กด Apply OK นะครับก็จะกลับมาเหมือนเดิมนะครับต่อไปนะครับไปดูการปรับแต่งสัญลักษณ์ของเคอร์เซอร์นะครับก็คือเคอร์เซอร์ที่ผมลากอยู่เนี่ยนะครับที่เป็นสีเทาเนี่ยนะครับของผมเต็มจอนะครับเคอร์เซอร์จะเต็มจอเลยนะครับแต่ทีนี้เราสามารถเข้าไปปรับแต่งได้ก็คือที่ทูลนะครับ Preference นะครับแล้วก็เข้าไปที่กราฟิกนะครับ Editing นะครับโอเคตรงนี้นะครับเรามาดูตรงหัวข้อของเคอร์เซอร์นะครับเราก็มาเลือกนะครับในหัวข้อถ้าของใครเป็น Small นะครับ Small Cursor ก็เป็น90นะครับแล้วมี Large Cursor ก็90นะครับอย่างที่ผมให้ดูตัวอย่างตอนแรกนะครับแล้วก็เป็น small cursor 45นะครับ
ลองดูเป็น small cursor 90นะครับapply ทีนี้ผมลองคลิกซ้ายค้างนะครับเห็นไหมครับเคอร์เซอร์ก็จะมีแค่ตรงนี้นะครับเป็น90นะครับเคอร์เซอร์ที่เป็นสีเทาๆเนี่ยนะครับแต่ทีนี้ถ้าผมกดนะครับเข้าไปนะครับแล้วก็ไปกด last นะครับ apply โอเคเคอร์เซอร์ผมก็จะเป็นนะครับ90ที่ยาวเต็มหน้าจอนะครับอยู่ที่ user นะครับเลือกใช้งานเอาเลยนะครับโอเคครับต่อไปมาดูการปรับแต่งจิตนะครับการปรับแต่งจิตนะครับก็คือเข้าไปที่ tool นะครับ preference นะครับก็กดคลิกโอเคครับไปที่หัวข้อจิตนะครับเริ่มมาที่จิตนะครับก็คือมันมีรูปแบบนะครับแบบลายจิตแล้วก็แบบดอทจิตนะครับอยู่ที่เราเลือกใช้นะครับแล้วก็มีสีนะครับคัลเลอร์ของจิตให้เลือกนะครับต่อมาเราก็มาดูช่องนะครับช่องของจิตนะครับก็มีแบบหน่วยของ Imperial นะครับก็เป็น mil นะครับแล้วหน่วยของ metric นะครับก็เป็น mm นะครับทีนี้อยู่ที่เราเซตนะครับก็คือ default เขามีมาให้ก็คือระยะก็คือ10มิล50มิล100มิลนะครับอยู่ที่เวลาเรากดปุ่ม G ที่คีย์บอร์ดนะครับเวลาเราลากนะครับเขาก็จะปรับ snap จิตเป็น10นะครับก็เป็น snap จิตเป็น50 snap จิตเป็น100นะครับอันนี้เป็นหน่วยมิลนะครับแต่เมื่อเป็นหน่วยเมตริกเขาก็ปรับตามให้นะครับอยู่ที่เราเซตถ้าเราอยากเพิ่มนะครับก็คลิกขวานะครับ add git setting ได้นะครับเราอยากเพิ่มเข้าไปอีกนะครับก็อยู่ที่เราทำตอนเซตตั้งแต่แรกนะครับ